ไปปิดท้ายกันที่พื้นที่จังหวัดระนองค่ะพูดถึงระนองแล้วคุณผู้ชมหลายๆท่านน่าจะเคยมีโอกาสไปเที่ยวทะเลที่ระนองตอนนี้ต้องบอกว่าความงดงามของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นภูเขาทะเลสัตว์ป่าพื้นที่อุทยานต่างๆรอเราอยู่ค่ะรอให้เรากลับไปเที่ยวหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 มันหายไปนะคะตอนนี้จังหวัดระนองเนี่ยต้องบอกว่าเก่งจริงๆค่ะเป็นพื้นที่สีขาวไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลยแม้แต่รายเดียวทางจังหวัดยังคงมีมาตรการเข้มนะคะแล้วก็ตอนนี้ทะเลก็สวยรอเราอยู่ค่ะหลังจากที่รัฐบาลจะมีมาตรการผ่อนปรนในระยะต่อไปนั่นเองนะคะต้องบอกว่าตอนนี้การท่องเที่ยวระนองเขาเตรียมพร้อมเอาไว้ค่ะคุณผู้ชมคะรอต้อนรับนักท่องเที่ยวไปเที่ยวทะเลสวยๆน้ำใสๆแบบนี้แหละค่ะไปดำน้ำดูปะการังใต้ท้องทะเลอันดามันนะคะคือถ้ามีการผ่อนปรนมาตรการล็อกดาวน์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตต้องบอกว่าบรรดาผู้ประกอบการเขาพร้อมจริงๆค่ะหลังจากที่ผ่านมาประกาศปิดเมืองกันไปนะคะธรรมชาติก็ได้รับการฟื้นฟูทั้งปะการังสัตว์ทะเลนะคะซึ่งทางคุณกนิกาเอี้ยวตระกูลนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวระนองบอกว่าจากการปิดเมืองทุกภาคส่วนก็ได้รับผลกระทบแต่ว่าตอนนี้เริ่มมีความหวังด้านการท่องเที่ยวค่ะคุณผู้ชมคะทุกภาคส่วนด้านการท่องเที่ยวทั้งในและนอกประเทศจับมือการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวรวมไปถึงเตรียมมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยหลังจากภาครัฐมีการผ่อนคลายมากขึ้นเพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดระนองได้นะคะตอนนี้ก็อยากให้สถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อให้ทุกอาชีพกลับมาทำมาหากินได้เหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกไปทุกคนต้องช่วยกันค่ะแล้วสิ่งสำคัญตอนนี้นะคะคือหลายๆคนเห็นว่าเรารายงานกันทุกวันเลยความงดงามของธรรมชาติมันกลับมานี่แหละค่ะเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือทท.เขาบอกแล้วนะคะว่าจะใช้จุดแข็งในเรื่องของธรรมชาติที่ได้รับการฟื้นตัวกลับมาเนี่ยแหละค่ะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นในบ้านเราเองหรือว่านักท่องเที่ยวต่างชาติด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ